สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดังเพจกูอีแฉเด็กกูจัดให้วีสองได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าใครก็ได้ช่วยเอาอีเวนต์นี้เข้าไปเก็บในริ้นชักสักทีอีดอกนั่งเทียนมโนมาเย็ดหลับหูหลับตาพรำอีภัยยิบผีไอ้พลเดินตามรอยพระบาทพนาไอ้พลเป็นคนดีดีพองดีแมงมึงสิมึงไม่ชื่นชมอีแตนบ้างละวะชมแต่ไอ้พลคนเดียวผัวก็มีอีคันแคมผัวทำงานงกๆเป็นนักดับเพลิงส่วนมึงนั่งแหกหีมโนหาผัวชาวบ้านอีเวนแล้วก็มีคนแบบปากดีนะคะว่าแต่คนอื่นนี้นะคะว่าแต่คนอื่นนี้ตัวเองละสิอย่างไรนะคะเดี๋ยวรอชมกันนะคะรอชมรอฟังเดี๋ยวมาคุยกันนะคะวันนี้จะให้เด็ดๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยคนแรกก็คือเพจดังนะคะเพจดังได้แสดงความคิดเห็นบอกว่าวันหลังหัดดูดวงตัวมึงด้วยนะอีสืดอีนี่มันเหี้ยจริงๆครับเพจดังได้ตอบกลับข้อความนี้ว่าแถมบ้าด้วยเด็กกูเจอมันที่ไหนกูจะเอามันไปทิ้งในป่าให้แมงหาเห็ดแดกฮ่าฮ่าฮ่าอยากให้ถึงวันที่23ไวๆจังค่ะอีหยังของมึงวะสมองเขามีไหมวะคนนี้เขารู้เขาเห็นทั้งประเทศคนไทยเปล่าเนี่ยอาการหนักเข้าไปใหญ่แล้วหลงควยไอ้ผลแน่ๆแม่เฒ่าเอาถาดฟาดหัวก็ยังบ่หลาบเนาะสูปากดีแท้หลับหูหลับตาเข้าข้างเหมือนขาดควายดูการกระทำมันมั่งควายเอ้ยแดกแต่ยาเตียนหมดแล้วเพ้อเจ้อขนาดหนักไม่มีสาระประโยชน์อีสืดอยากพูดอะไรก็พูดเนาะอีนารกเอ้ยสังคมบิดเบี้ยวเพราะมึงนี่แหละอีนี่หลงมาก็หลงไหลในกำหนองกำอีนางเพจดังได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่ามันบอกว่ามันสวยมากนะมึงคนถัดไปบอกว่าอ๋อเหรอนี่มึงไม่บอกกูก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าไอ้พลมันทำตามรอยพระบาทอีสุดงั้นมึงก็ยกที่ยกทางของมึงให้ไอ้พลมันทำตามรอยพระบาทด้วยนะเออและที่นาแปลงน้อยๆของมึงด้วย
เดเวลามึงหลอยผัวของมึงกลับไปเมืองไทยมึงกับเฝ้ามายกให้ไอ้ผวยเลยเด้อหน้าของมึงน่ะหน้าที่มีต้นยาขึ้นเป็นหย่อมๆอ่ะดูดวงให้แต่ละคนว่างๆอย่าลืมดูดวงตัวเองบ้างนะว่าชาตินี้เมื่อไหร่ชีวิตมึงจะดีขึ้นอย่างน้อยก็ให้ได้ขึ้นไปนั่งไร้โสดอัดคลิปในที่ดีๆบ้างไม่ใช่นั่งเห่าอยู่แต่ในห้องใต้ดินกูขำว่ะมโนเก่งฮ่าฮ่าฮ่าคงเป็นหนึ่งในแม่บุญธรรมละสิให้มันเก็บเงินไว้หาหมอเถอะแม่ผัวจ้องจะเอายาเบื่อให้กินอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าอีบ้านี้เคยบอกจะพาไอ้ผวยไปขึ้นศาลโลกพนาอีเวนเอ้ยเอาตัวมึงให้รอดก่อนนะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่เด็กกูไปรับไหมโอ้ยโอ้ยอีเวนตะไรไส้มึงระเมอเพอเจอพบหาผัวอีแปนระหว่างเดอมันจะฟาดกลับมึงไม่เห็นหรอมันประกาศชัดเจนมันก็รักผัวมันอีเวนไปหาเก็บเห็ดโน่นไปอยู่ตั้งเมืองนอกก็ยังรู้ดีเนาะอยู่เมาะแม่แม่บ่เป็นนอเดี๋ยวแม่ยามันจะมาเคาะกระถานอีกฮ่าฮ่าฮ่าผีบ้านั่งเว้านั่งพูดเพ้อเจ้ออยู่นำนานำไห้ก็จะคิดว่ามึงนี่ไม่รู้ไม่เห็นสังคมในเมืองที่เขาพัฒนาด้านความคิดความรู้เท่าทันคนชั่วๆเลยงมงายในโลกแห่งความหลงรูปมนต์เสน่หาแต่นี่มึงไปได้ถึงต่างประเทศไปอยู่ร่วมกับฝรั่งคนชนชั้นเกรดดีประเทศที่มีชนชั้นว่าพัฒนารุ่งเรืองด้านวัตถุและเงินตรามึงยังไม่พัฒนาความนึกคิดตามบ้านเมืองเขาบ้างไฟต่ำไม่เดินหน้าแห่งความเจริญบ้างนั่งเผองมงายกับคนที่ประเทศไทยรู้ว่ามันเป็นจำเลยคดีความเด็กอายุ3ขวบตายอีสิ้นคิดอีนี่มันอยู่ใต้โคลนตมมันมองไม่เห็นอะไรหรอกว่าอันไหนดีอันไหนเลวงมงายโอนมาอีกสิโอนมาให้ไอ้เนขายสมบัติผัวมึงอ่ะมาช่วยมันแล้วมึงจะรู้ว่านรกมีจริงมโนเก่งถ้าผู้ต้องหาเป็นคนดีทำไมถึงโดนหมายจับใครเอาผู้หญิงแบบนี้ไปทำเมียวะน่าสงสารจังเลยโง่แบบอีนี่มันจะไปรู้จักอะไรดีชั่วอีนี่มันไม่เคยเจียมสติปัญญาตนนั่งมโนหลงผัวชาวบ้านฮ่าฮ่าฮ่า